อ้าวนิ้งก็แนนมาด้วยลูกใช่ค่ะมีบีโทรตามหนูมาบอกว่ามีธุระสำคัญเราเลยต้องมาให้ได้เห็นแล้วคะว่าทำไมถึงไม่เคยมีคนเห็นผีหัวขาดในระยะใกล้ๆเกินกว่า10เมตรเลยเพราะความมืดและระยะทางเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เทคนิคนี้ดูสมจริงเทคนิคภาพลวงตาสินะนั้นเนี่ยแสดงว่าฟ้าก็รู้แล้วใช่ไหมว่าตัวตนของผีหัวขาดคือใครใช่ค่ะในเมื่อผีหัวขาดไม่มีตัวตนอยู่จริงดังนั้นคนที่อุปโลกคิดเรื่องนี้ขึ้นมาก็ต้องเป็นคนคนเดียวกับที่ฆ่านายสิงหาและยังทำร้ายซันนี่อีกด้วยซึ่งคนคนนั้นก็คือล้อเล่นกันแบบนี้สิพี่ต้นจำรูปนี้ได้ไหมคะนั่นมันลูกสาวลุงแดงนี่นะลูกสาวของผมเองครับใช่ครับผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าตายเป็นลูกสาวของลุงแดงแล้วก็เป็นแฟนเก่าของผมครับนี่แสดงว่าเธอกับตายคบกันเนี่ยลุงไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยเหรอลูกผมขอโทษครับคือเรารักกันจริงๆครับใช่ค่ะพี่ต้นกับพี่ตายเคยคบกันก่อนที่พี่ตายจะประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเมื่อปีที่แล้ว
รื่องนี้แทบไม่มีคนรู้แม้กระทั่งลุงแดงเองที่เป็นพ่อของพี่ต่ายก็ตามแล้วผู้หญิงที่ชื่อต่ายเนี่ยเกี่ยวอะไรกับเรื่องผีหัวขาดพี่ต่ายคือจิ๊กซอที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้พอซันนี่ดันไปรู้ความลับเกี่ยวกับพี่ต้นและพี่ต่ายจึงทำให้พี่ต้นตามไปทำร้ายเธอถึงที่บ้านพี่ต่ายมีความสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะภาพผู้หญิงผีหัวขาดที่เราเห็นกันนั้นแท้จริงแล้วคือภาพฟุตเทจที่พี่ต้นถ่ายพี่ต่ายเอาไว้พี่ต้นเป็นคนใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกในการลบหัวของพี่ต่ายออกแล้วเซตลงในเครื่องนี้แหวนเหรอใช่ค่ะแหวนคือเบาะแสที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้ใช่ค่ะแล้วแหวนวงนี้ก็อยู่นี่แล้วด้วยซันนี่นี่เธอประสบอุบัติเหตุไม่ใช่เหรอเพอหนูหัวแข็งนะคะพวกเธอเอาของพวกนี้มาจากไหนกันอะก็เอาของมาจากบ้านพี่ต้นสิคะของทุกอย่างเนี่ยมาจากบ้านพี่ทั้งนั้นแหละค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สบายดีไหมคะก็เรื่อยๆอ่ะจ้าเหรอคะโอ้โหหน้าตาช่วงนี้ดูโทรมๆนะคะคุณแม่แล้วพี่ต้นไม่อยู่บ้านเหรอคะเอ้ยคุณแม่คะนาฬิกานี่ซื้อที่ไหนล่ะคะสวยจังเลยตลาดนัดตลาดนัดโอ้โหแล้วเท่าไหร่คะก็สองสามร้อยอ่ะเสียดายจังนะคะพี่ต้นไม่อยู่งั้นเดี๋ยวหนูลากลับไปแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะโอเคโอเคแหวนของต่ายแล้วยังไงล่ะแหวนวงนี้นะคะไม่ใช่ของพี่ต่ายหรอกค่ะแต่เป็นของพี่ต้นต่างหากส่วนแหวนของพี่ต่ายเนี่ยก็อยู่ที่พี่ไงคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยพี่สองคนเนี่ยแลกแหวนแทนใจกันไม่ใช่หรอคะเรื่องกล้องวงจรปิดอ่ะเหตุการณ์ที่สิงหาตกบ่อน้ำอ่ะพวกเธอจะว่ายังไงภาพในกล้องวงจรปิดไม่ใช่นายสิงหาหรอกค่ะแต่คือพี่ต้นเองต่างหากดังนั้นหลังจากที่พี่ต้นวิ่งตามนายสิงหาไปพี่ก็จัดการเขาแล้วซ่อนศพเอาไว้ก่อนทำเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเราจะทำยังไงกันต่อเดี๋ยวหลังจากที่พวกเราแยกย้ายกันกลับไปแล้วพี่ก็ย้อนกลับมาที่โรงเรียนอีกครั้งเอาศพของนายสิงหาใส่ท้ายรถแล้วขับไปที่บ่อน้ำหลังโรงเรียนแล้ว
่นละครสวมบทบาทเป็นนายสิงหาที่กำลังถูกคำสาปของผีหัวขาดเล่นงานจากนั้นพี่ก็เปลี่ยนเสื้อผ้าคืนให้ศพของนายสิงหาแล้วโยนศพลงไปในบ่อน้ำจนกระทั่งมีคนมาพบศพในตอนเช้าส่วนกล้องวงจรปิดที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุมากที่สุดอ่ะก็คือกล้องของร้านสะดวกซื้อซึ่งพี่เนี่ยทำงานพาร์ทไทม์อยู่ที่นั่นและผู้จัดการทางร้านก็ยังบอกกับพวกเราว่าพี่ต้นเป็นคนติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้งหมดภายในร้านดังนั้นการที่พี่ต้นจะรู้เรื่องมุมกล้องต่างๆเพื่อจะทำให้แผนนี้สำเร็จก็ไม่ใช่เรื่องยากความเชื่อเรื่องพูดผีวิญญาณเป็นความเชื่อพื้นฐานของมนุษย์ดังนั้นพี่ต้นจึงใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้สร้างผีหัวขาดขึ้นมาเพื่อหลอกพวกเราทุกคนพวกเธอ3คนเนี่ยเก่งสมคำร่ำลือจริงๆนะไม่เคยทำให้พี่ผิดหวังเลยใช่แล้วแหละพี่อ่ะคือผีหัวขาดเองอ่ะ